สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเกตมณีดำรักผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไลท์ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีตอนนี้ผมมาที่คลอง15นครนายกนะครับภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษคำฝันของจังหวัดนครนายกวันนี้ผมมาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์แล้วประทับใจเหมือนกันนะครับมาพบกับเขาเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมก่อนอื่นนะครับพี่ช่วยกรุณาแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมผมชื่อสุพจน์นะฮะนามสกุลมะลิวันบ้านอยู่คลอง15สายกลางหมู่1เนี่ยนะครับตรงพื้นที่ที่เรายืนอยู่นี่ครับคือบ้านของผมนะฮะคือตรงนี้ผมทำนา20ไร่โอ้20ไร่ยาวไปนู้นเลยของพี่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมฮะคุณพี่ครับแล้วคุณพี่รู้จักนุชฟอร์ไลท์ได้อย่างไรครับก่อนอื่นผมขอเรียนตรงนี้นิดนึงนะฮะจุดประสงค์ที่ผมมาทํานาเนี่ยอันที่1คือผมอยากมีตังค์เยอะถูกมั้ยครับแต่จริงๆแล้วพี่ทํางานประจําใช่มั้ยไม่เป็นไรครับผมตั้งใจมาทํานาเนี่ยผมอยากได้ตังค์เยอะพอผมอยากได้ตังค์เยอะเนี่ยอันที่1ที่ผมพิจารณาคือผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมาใช้ร่วมกับเสริมในการทํานาเนี่ยให้ได้ผลผลิตที่สูงถูกไหมเพราะผลผลิตสูงถามว่าอะไรตามมาถ้าตังค์เยอะถูกไหมครับใช่ครับนี่แหละครับคือจุดประสงค์ของผมคือแล้วพี่อย่างที่ผมถามเมื่อกี้พี่รู้จักนุชฟอร์ไลท์ได้ยังไงมีคนแนะนำใช่ไหมครับพี่ชายผมทำนาอยู่ใกล้ๆกันติดกันเนี่ยนะครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์นะฮะแล้วก็เราอ่ะอันที่หนึ่งคือต้องแนะนำต้องขอชี้แจงนิดนึงว่าเราอ่ะเป็นมือใหม่ในการทำนานะเราเป็นมือใหม่จริงๆแต่การที่เราลงมาทำนาเนี่ยเราลงมาทำนาด้วยใจรักด้วยใจรักเราต้องศึกษาหาความรู้ถูกไหมฮะทุกอย่างทำอะไรต้องศึกษาก่อนถ้าทำแบบไม่ศึกษาเนี่ยผลมันจะได้ดีอย่างตั้งใจอย่างไรอ่ะถูกไหมครับพี่ชายเนี่ยพี่ชายสุดหล่อนะครับชื่อมุตฟามะลิวันนะฮะครับเมื่อกี้เขาทำนามาก่อนแล้วก็ผลผลิตเขาก็ได้ดีนะสมดังใจที่หวังไว้เหมือนกันก็เลยแอบไปถามเขาว่าเอ๊ะมันมีวิธีการอย่างไรเขาก็แนะนำให้รู้จักนุชฟอร์ไลท์นะครับผมก็เลยนำมาใช้แต่การใช้ในครั้งนี้ของผมของการทำนาครั้งนี้นะฮะจริงๆแล้วการใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์เนี่ยมันมีขั้นตอนในการใช้ถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ถูกไหมครับใช่ครับหนึ่งอะไรสองอะไรสามอะไรแล้วก็สี่อะไรแต่การที่ผมมาเริ่มเนี่ยผมไม่ได้เริ่มจากหนึ่งหมายถึงว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยผมไม่ได้ใช้คือเข้าประมาณผมมาเริ่มใช้ทีหลังสองเดือนแล้วนะฮะผมก็ช้าไปนิดหนึ่งแต่ผลผลิตก็น่าจะโอเคนะจากที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วพี่ช้ายังไงเหมือนคุณมุตฟาหรือเปล่าเป็นยังไงฮะถูกต้องเหมือนกันเรียนแบบก็คือเป็นต้นแบบเลยล่ะให้เขาเป็นต้นถูกครับผมฮะครับผมแล้วข้าวที่ใช้เนี่ยคือพันเดียวกันหรือเปล่าฮะข้าวพันเดียวกันพันกขอ47 47ฮะครับผม47เนี่ยมีอายุการปลูกทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ย105วันนะครับวันนี้ข้าวได้90วันตั้งแต่ปลูกมาได้90วัน90วันเนี่ยข้าวจะออกรวงเกือบสุดแล้วผมอยากให้ทางทีมงานเนี่ยถ่ายภาพข้าวผม90วันเนี่ยให้พี่น้องดูว่าข้าวผมเป็นอย่างไรบ้าง90วันอยากให้ชมนะครับรวงสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ออกเม็ดนี่เต่งเลยออกเต่งแล้วก็ดูเหมือนมีน้ำหนักเพราะว่ารวงที่ออกมาเนี่ยมันจะทิ้งปลายทิ้งปลายเหมือนกับมีน้ำหนักนั่นแค่90วันนะถามว่าข้าวอันเนี้ยนะถ้าเราไปถึง105วันเต็มๆเนี่ยข้าวจะสวยมากแล้วจำนวนฮะจำนวนเมล็ดต่อรวงนะฮะจำนวนกิ่งต่อรวงเนี่ยฮะต่อรวงมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับเนี่ยพี่ลองดูเนี่ยจำนวนกิ่งต่อรวงเนี่ยลักษณะการที่มันงุ้มออกมาเห็นไหมฮะเม็ดมันเยอะเห็นไหมครับใช่แล้วก็มีน้ำหนักอันที่สองลองนับเม็ดนะฮะ ว่ามันจะได้สักกี่เม็ดต่อรวง ถามว่าพี่น้องชาวนาของเราเนี่ยเคยนับเมล็ดข้าวต่อรวงไหมแต่ละพันเนี่ยรวงนึงเนี่ยมีกี่เม็ดเดี๋ยวเรามานับของพี่กันเลยดีกว่าดีไหมมันอาจจะใช้เวลาเยอะนะอันนี้ผมก็ไม่เคยนับเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ทางนุชฟอร์ไลท์เนี่ยช่วยดูว่าโอเคเนี่ยผมใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยผลออกมาอย่างเงี้ยดีเลยครับดีมากดีมากแล้วก็เดี๋ยวถึงตอนที่เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราจะมานับกันว่ารวงหนึ่งเนี่ย
น้ำหนักประมาณเท่าไหร่เม็ดเท่าไหร่จำนวนกี่กิ่งกี่ก้านอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับสิ่งที่ได้อีกอย่างนึงจากการใช้นุชฟลายเนี่ยนุชฟลายเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะที่มันรักษามลภาวะเขาเรียกอะไรชีวภาพชีวภาพผลที่ได้จากการใช้นุชฟลายชีวภาพเนี่ยพี่ตากล้องลองมาดูนิดนึงว่าน้ำในนาผมเนี่ยมีปลานะครับมีปลามีที่วอดปลานะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือการที่เราอยู่บนโลกแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลโลกด้วยใช่ไหมใช่ถูกต้องครับโอ้นี่ปลากัดเลยนะพี่เนี่ยปลาไม่กัดนี่ปลาใจดีครับไม่ใช่ปลากัดมันเยอะนะเดี๋ยวพวกเราก็นะจับไปกินกันเลยดีไหมฮะคุณพี่ครับถ้าเกษตรกรท่านอื่นนะฮะสนใจอยากได้คำแนะนำจากคุณพี่ติดต่อคุณพี่ได้ที่ไหนครับคุณชื่อมุสตอฟามะลิวัน0891041911คือเบอร์ติดต่อครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากเลยครับภาพแนนซี่ถ่ายภาพเกตมณีดำรักรายงานที่คลอง15นครนายกสวัสดี